มันทรมานอ่ะมันจามทั้งวันมันน้ำมูกไหลจมูกแดงไปหมดเลยแล้วก็อกเลยค่ะไหลเป็นน้ำประปาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้ยูไซส์ค่ะก็เป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของยูเองนะคะในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก็วันนี้เนี่ยยูตื่นขึ้นมาทำเสียงสดใสไปงั้นแหละนะแต่จริงแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแบบเจ็บจมูกคันจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอค่ะแต่ว่ายุ้ยคิดว่านะคงเป็นแค่ภูมิแพ้ธรรมดาค่ะเพราะว่ายุ้ยเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้มาแล้วจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เวลานี้ของทุกปีเนี่ยประมาณสักช่วงกันยายนของทุกปีเนี่ยต้นไม้ที่นี่นะคะมันเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะต้นไม้ที่เนี่ยเนี่ยดอกเขาก็เริ่มแบบผุดออกขึ้นมาแล้วนะคะก็มันจะมีเกสรอยู่อะแล้วลมเนี่ยมันก็พัดค่ะทำให้เกสรเนี่ยมันให้ผู้คนได้สูดดมกันไปเข้าไปค่ะแล้วก็คนที่มีอาการแพ้เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่เลยนะคะบางคนเนี่ยโชคดีมากไม่แพ้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะไปร้านยาค่ะไปหาซื้อยานะคะแล้วจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะว่าเขามียาแบบไหนบ้างนะคะก็หวังว่ายุ้ยจะไม่เป็นไรมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะค่ะยุ้ยก็อยู่ที่ร้านยาแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเชลฟ์ของยาเฮฟีเวอร์ทั้งหมดค่ะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ละตัวค่ะค่ะตัวนี้เรฟลิกอันนี้นะคะเป็นยาตัวใหม่ค่ะมีแบบ10เม็ดราคา 14.99 ค่ะแล้วก็มีแบบ30เม็ดนะคะตัวยาเดียวกันเลยค่ะ30เม็ดเนี่ยราคา 27.5 ค่ะส่วนสีแดงเนี้ยกี่เม็ดอ่ะ60เม็ดค่ะแต่ไม่บอกราคาเนาะไม่รู้ราคาเท่าไหร่ค่ะอันสีเขียวเนี่ยทั้งหมด90เม็ดโหกินกันเป็นปีเลย 62.99 ดอนค่ะต่อมาถัดมานะคะจะมีตัวที่ชื่อว่าราเซนค่ะตัวนี้เลยก็ราคาเท่าไหร่เนี่ย 18.99 มีอันกล่องใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะราคา 39.9 ค่ะค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเฮฟีโซเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวใหม่แต่ว่ายุ้ยเพิ่งเคยเห็นค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวยังไม่เคยลองเหมือนกันอาจจะเวิร์กสำหรับยุ้ยค่ะราคาไม่แพงด้วยนะ 14.99 แล้วถัดมาก็เป็นเทลฟาสค่ะมี2แบบนะคะมีแบบ120มิลลิกรัมแล้วก็180มิลลิกรัมอันนี้180มิลลิกรัมเนี่ยอยู่ที่ 18.99 ดอลลาร์ค่ะนี่เลยค่ะนี่ยุ้ยก็ไม่เคยเห็นเลยค่ะชื่อลาปิเทนนะคะ30เม็ดค่ะอยู่ราคาอยู่ที่ 39.90 นะคะสูงอยู่นะตัวนี้ถัดมาค่ะเป็นซินเทคนะคะอันนี้ยุ้ยเคยทานแล้วมีแบบน้ำกับมีแบบเม็ดค่ะแบบเม็ดเนี่ย10เม็ดอยู่ที่ 15.99 ดอลลาร์ค่ะต่อมาเป็นเจ้าตัวโลราแท็บนะคะเป็นดอกทานตะวันอันนี้นะคะราคา 19.99 ค่ะต่อไปเป็นตัวคลาราไทน์นะคะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ28ดอลลาร์ค่ะค่ะเมื่อกี้มีเภสัชมาคุยกับยุ้ยนะคะเขาแนะนำตัวนี้ค่ะ Refresh บอกว่าเป็นตัวใหม่สุดค่ะแล้วยุ้ยยังไม่เคยลองเขาจะให้ยุ้ยแบบทดลอง4เม็ดค่ะฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายเงินเลยค่ะไหมแต่แบบนี้ค่ะ4เม็ดเนี่ยเขาให้มา Thank you very much bye bye เนี่ยค่ะปะค่ะทุกคนยุ้ยก็กลับมาจากร้านยาแล้วนะคะยุ้ยได้ยาตัวนี้มาค่ะนี่นะคะเป็นยาตัวใหม่ค่ะชื่อว่าLefrix นะคะให้ยุ้ยมาลองค่ะมีแค่4เม็ดนะคะให้มาลองใช้ดูว่ามันจะเวิร์กไหมสำหรับยุ้ยค่ะฟรีค่ะยุ้ยไม่ได้ใส่จ่ายเงินเลยเอายามาโชว์ว่ายาที่บ้านยุ้ยเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะคือยุ้ยใช้เนี่ยตัวนี้ยุ้ยใช้มาสักพักแล้วนะคะชื่อว่าเห็นไหมชื่อนี้เลยค่ะเป็นชื่อว่าโพลารามายนะคะโพลารามายชื่อทางการค้านะคะแล้วก็ชื่อตัวยาเนี่ยเป็นแต่ยุ้ยจะขึ้นให้นะคะเพราะยุ้ยไม่รู้ว่ายุ้ยอ่านถูกหรือเปล่าอะ Dexclofenac
ีนิราเมนมารีเนต2มิลลิกรัมนะคะเนี่ยนะคะอ่านเห็นไหมเอ้ยนะคะค่อนข้างอ่านยากอ่ะมันเป็นชื่อเฉพาะเนาะอันนี้ยุ้ยใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปีนะคะแล้วก็เหลืออยู่2เม็ดนะเหลืออยู่แค่2เม็ดนะคะแพงเอาการอยู่นะ10เม็ดเนี่ยประมาณสัก20 25ดอลนะคะเป็นกล่องสีชมพูนะคะยุ้ยหากล่องไม่เจอเดี๋ยวถ้าเกิดยุ้ยเจอในออนไลน์เดี๋ยวจะมาแปะให้ตรงข้างๆฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตัวที่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเป็นตัวนี้ค่ะยี่ห้อนี้นะคะ Telfast แต่ยุ้ยใช้แค่120มิลลิกรัมนะคะไม่เวิร์กเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ยุ้ยได้มาจากคุณหมอด้วยนะเนี่ยไปหาหมอมาหมอให้ตัวนี้มานะคะเนี่ยยังเหลืออยู่เลยยังเหลืออีก10เม็ดล่ะแต่ว่ามันไม่เวิร์กไงมันไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่ว่ายุ้ยก็ยังไม่ได้ลองไอ้ตัว180มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ยุ้ยจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวที่เวิร์กสำหรับยุ้ยนะคะตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่านะตัวที่เวิร์กของยุ้ยก็คือตัวนี้เลยค่ะถูกและดีมาจากเมืองไทยนั่นเองท่าแดง1 2 3ช่อ CPM ค่ะ CPM นะคะราคา20กว่าบาทบ้านเรานะคะแต่ว่าที่นี่มีคนเข้ามาขายค่ะยุ้ยซื้อมาค่าส่งอีกก็ทั้งหมด16ดอลนะคะเนี่ยค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่เขามีขายที่มีคนเอามาขายนะคะไม่งั้นนะยุ้ยเนี่ยไม่ไหวจมูกแย่เลยแต่ข้อเสียก็มีเพราะว่าตัวนี้นะคะทำให้ง่วงนอนค่ะคือมันทำให้น้ำมูกมันหยุดจริงแต่ว่ามันจะทำให้เราแบบมึนงงทั้งวันเลยคือยุ้ยทำงานไม่ได้อะยุ้ยทำยุ้ยตายยุ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ทำงานเขาเห็นเลยเขาก็จะถามยุ้ยว่าโอเคไหมโอเคไหมเพราะว่าตาแบบเบลอแบบลอยอะค่ะลอยอย่างเงี้ยเหมือนกับเราลืมตาให้แบบให้มันได้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราแบบเหมือนหลับแล้วอะค่ะจริงๆแล้วตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยตัวยาชื่อยาคล้ายๆกันนะมันจะเป็นคลอฟอนิรามีนมารีเนตเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะมี DAX นำหน้านะคะคือเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวยา4มิลลิกรัมแต่ตัวนี้2มิลลิกรัมคือหาซื้อ4มิลลิกรัมไม่ได้ยุ้ยก็เลยว่ารู้สึกว่ามันไม่เวิร์คสำหรับยุ้ยแล้วมันทำให้ยุ้ยง่วงนอนด้วยค่ะตัวเนี้ยง่วงนอนตัวนี้ไม่ง่วงนอนแต่ไม่เวิร์คตัวนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองนะคะตัวที่เวิร์คคือตัวนี้แล้วง่วงนอนค่ะถ้าเกิดตัวนี้เวิร์คยาตัวใหม่ที่ยุ้ยจะใช้แต่ว่าสิ่งที่ยุ้ยอยากที่สุดคืออย่าเป็นเลยค่ะเพราะว่ามันทรมานอ่ะมันจามทั้งวันมันน้ำมูกไหลจมูกแดงไปหมดเลยแล้วก็กินยาก็ตายอย่างเงี้ยกับอีกวันตาดีแบบว่าดีนะสติสมองดีแต่ด้วยน้ำมูกไหลเป็นน้ำโจ๊กเลยค่ะไหลเป็นน้ำประปาเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่ายุ้ยจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เผื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับใครที่จะมานิวซีแลนด์นะคะหายาตัวนี้มาหรือว่าหายาที่ไทยนะคะหายาที่ถูกกับตัวเองหมายถึงใช้แล้วได้ผลนะคะแล้วก็ลองเช็คดูหรือว่าลองถามยุ้ยก็ได้ว่าที่นี่มีไหมเพราะว่าร้านยาข้างๆเนี่ยคือยุ้ยรู้จักยุ้ยก็รู้จักคุณเภสัชแล้วก็รู้จักคนขายยานะคะไม่ใช่เป็นพนักงานขายอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวยุ้ยลองถามเขาให้ว่าเขามีขายไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากให้ยุ้ยลองถามนะคะคอมเมนต์บอกได้ค่ะเดี๋ยวจะลองถามเขาให้ค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยุ้ยตรงนี้นะคะกระดิ่งดิ๊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 งตรงนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร่